เป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาทสัมมาคารวะและมีส่วนที่จะนมน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณงามความดีรักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดีทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างการไหว้ครูคือการแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจการปาวรณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทนเพื่อจะได้นำความรู้ติดตัวไปประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้าและการจัดพิธีไหว้ครูมีข้อกำหนดว่าให้กระทำพิธีเฉพาะวันพฤหัสบดีอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากพวกพราหมณ์ซึ่งนับถือเทพเจ้านามพระพฤหัสบดีเป็นเทพฤทธิ์จึงนิยมไหว้ครูกันในวันพฤหัสบดีพานไหว้ครูมักจะประกอบไปด้วยธูปเทียนและดอกไม้ซึ่งดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครูคือดอกมะเขือหญ้าแพรกและดอกเข็มดอกมะเขือเป็นดอกไม้ที่โน้มต่ำลงมาเสมอไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้นคนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครูเพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆนอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมากไปงอกงามได้ง่ายทุกที่เช่นเดียวกับหญ้าแพรกหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่เจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วหญ้าแพรกและดอกมะเขือในวันไหว้ครูจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกและดอกมะเขือในวันไหว้ครูสติปัญญาของเด็กก็จะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและดอกมะเขือนั่นเองดอกเข็มเพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลมสติปัญญาจะได้แหลมเหมือนดอกเข็มและก็อาจจะเป็นได้ว่าเกสรดอกเข็มมีรสหวานการใช้ดอกเข็มไหว้ครูวิชาความรู้ก็จะให้ประโยชน์กับชีวิตทำให้ชีวิตสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็มบทสวดไหว้ครูมีความหมายมาจากภาษาบาลีมีความหมายดังนี้ปาเจราจริยาโหติคุณุตตรานุสาสกาแปลว่าครูอาจารย์ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปะวิทยาการปัญญาวุฒิกเรเตเตทินโนวาเทนมะมิหังแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้นผู้ให้โอวาทผู้ทาให้ปัญญาเจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยเหตุนี้เองการไหว้ครูจึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในเทพทุกสาขาอาชีพของคนไทยถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตดังนั้นกลุ่มโครงการศิษย์น้อมวันทาบูชาครูผู้สร้างคนประจำปีการศึกษา2562จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์และเพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและนิสิตที่ได้เข้าร่วมได้ทราบถึงความเป็นมาของวันไหว้ครูเพื่อที่จะสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป